ก่อนไปแล้วคือผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับผู้สนับสนุนระดับตัวท็อปตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่ครับผมได้แก่ไทยภูมิ SR ครับผมนะครับก็ขอบคุณครับผมที่เป็นสมาชิกระดับตัวท็อปนะครับถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JKFK UK JGG แล้วก็สมาชิกใหม่ได้แก่ช่องเนมก็แล้วผมขอบคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่อีโมดที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มาเราชมคลิปกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทำทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรผมจะคลิปก็ผมนะฮะมาทำการแจกก็ผมนะครับอะไรก็สอนลงในส่วนตัวลันเชอร์ตัวใหม่ครับผมนะฮะของ Minecraft นะผมนะฮะน้องเงินบอกว่าพี่นี่ก็มันลันเชอร์ Minecraft ปกติในจาวาดิพี่ไม่เห็นมีอะไรเลยนะฮะซึ่งจริงๆลันเชอร์ตัวนี้ครับผมนะครับหน้าตาจะเหมือนของจาวาแต่ตัวนี้ไม่ธรรมดาผมเพราะลันเชอร์ตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นลันเชอร์สำหรับเบดล็อกหรือไหมครับพี่อีครับผมซึ่งเนี้ยมันสำหรับของในส่วนของ Windows 10ครับผมนะครับคือสมมติจะคือเหมือนลันเชอร์ในของจาวานี่แหละแต่ว่ามันนี้เป็นของเบดล็อกไงนะฮะก็เป็นที่เฟี้ยวดีผู้ชมครับนี่นะฮะโอเคเนาะแล้วก็คำว่าข้อสมมติมีอะไรบ้างครับผมอะไรที่ผมบอกว่าผมชอบก็คือการ installation ครับผมคือเราสมมติจะเลือกเวอร์ชันที่ต้องการเล่นได้ครับผมนะครับนี่นะฮะอันนี้จะเป็นเวอร์ชันปกติแล้วเต็ดก็จะเป็นเวอร์ชันทั่วไปครับผมเวอร์ชันล่าสุดที่เขาปล่อยออกมาผมจะลองอันนี้ดูกดดูผู้ชมครับนี่นะฮะอันนี้จะเป็นเวอร์ชัน 1.7 ปกติเลยในตอนนี้ครับผมก็จะเวอร์ชันล่าสุดก็ผมเกิดเราลงแอดออนลงอะไรเนี่ยมันก็จะมาที่เวอร์ชันนี้ก่อนเสมอครับผมนะฮะก็คือเวอร์ชันปกติที่เรามีนี่แหละครับผมนี่นะฮะโอเคครับผมก็คือร้านแบบปกติมันไหมครับปกติทั่วไปเลยครับผมแล้วก็ครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวโปรแกรมของผมนะฮะนี่ครับผมอันนี้คือมันต้องรันแอดมินเตอร์เนาะนี่ครับผมนะครับนี่ทีนี้ก็องค์เมื่อเราจะเล่นเวอร์ชันอื่นเนี่ยครับผมผมจะเล่นเวอร์ชัน1.1.5 เนี่ยครับผมก็คือผมก็ทำการสร้างไว้ผมทำการสร้างไว้แล้วนะผมจะลองสอนสร้างให้ดูผู้ชมฮะอ่ะก็คือ new installation ครับผมนะครับอ่ะแล้วก็ทำการครับผมเลือกเวอร์ชันที่ต้องการครับผมนะครับนี่ก็จะมีลัตเต็ดรีลีสลัตเต็ดเบต้าครับผมนะฮะแล้วก็มีเวอร์ชันที่เลือกก็จะมีเบต้าด้วยแล้วก็มีในส่วนของตัวเวอร์ชันตัวเต็มผสมกันด้วยผู้ชมครับนี่นะฮะก็ใครสนใจนะแล้วก็ตรงนี้ครับผมนะครับเราสามารถเลื่อนลงมาครับผมนะครับเพื่อไปดูเวอร์ชันที่เก่าที่สุดก็คือ 0.13 ครับผมนะฮะปึ๊บนะฮะนี่ครับผมพี่ผมต้องการโหลด 0.13 เราก็ตั้งชื่อไปตั้งชื่ออะไรก็ได้ผมเป็น 0.13 เนี่ยครับผมแล้วก็create เนี่ยครับผมนะครับปึ๊บทีนี้ผมก็ลองกด play ดูผู้ชมครับปึ๊บอันนี้ก็คือ error ครับผมนะเพราะว่าบางเวอร์ชันมันไม่มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดกับผมพอดีอาจจะเป็นเก่าเกินไปหรืออะไรเงี้ยก็ไม่มีลิงก์ให้โหลดเหมือนกันครับผมก็เป็นปัญหานิดนึงนะผมแต่ก็คือไม่ได้ทุกเวอร์ชันนะแต่เวอร์ชันหลักๆที่คนเล่นส่วนใหญ่ก็ได้ครับผมอย่างเช่น1.1.5 เนี่ยครับผมอันเนี้ยผมว่าคนยังเล่นกันอยู่เพราะว่าเป็นเรื่องของตัวเซิร์ฟเวอร์ไงนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็คือลองให้ดูผู้ชมครับนี่รอสักครู่ครับผมLaunch นะครับนี่ครับผมอันนี้ก็ขึ้น Minecraft Windows 10 Edition เนาะนี่ครับผมก็จะเป็นตัว Minecraft 1.1.5 อย่างไอค่อนข้างนี้ก็เขียน 1.5 เป็นไงวอลเลย์บอลเฟี้ยวปะล่ะเฟี้ยวอยู่ชมครับนะฮะอันนี้ก็คือผมเคยเล่นไปบ้างแล้วนะฮะแล้วก็นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ครับผมที่ผมเล่นตอนนี้คือเหมือนเซิร์ฟเขาปิดอยู่หรือเปล่าเปิดก็เปิดอยู่ครับผมนะครับนี่ก็คือเข้าได้ใช้เมาส์ได้ปกติด้วยผู้ชมครับแต่อันนี้ผมล็อกอินไงนะแต่ว่าผมไม่อยากให้รหัสผมไปโผล่ในนี้ครับผมนะฮะก็เลยไปโผล่ในคลิปเนี่ยผมก็เลยยังไม่ค่อยตัวตอนนี้ละกันนะผมนี่คือเข้ามาได้ครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคนะครับนี่ครับผมก็ถือว่าเป็นความจริงของลันเชอร์ตัวนี้เลยครับผมเว้ยว่าผมชอบมากนะครับคือฟีเจอร์ที่มันสามารถปรับย้อนเวลาได้เนี่ยครับผมนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้มีฟีเจอร์แค่นี้ก็มีฟีเจอร์ส่วนของตัว
สกินครับผมอันนี้ครับอันนี้เป็นสกินที่ผมใช้ครับผมนะครับของ 1.5 อันนี้ก็เป็นสกินที่ผมใช้อยู่ครับผมนะครับก็เป็นสกินนี่เองจุดถามนี่ครับผมฮะแล้วก็มีแพทช์โน้ตสำหรับใครที่ต้องการอ่านแพทช์โน้ตครับผมเขาจะมาอ่านตรงนี้ได้ครับผมนะครับนี่อันนี้ยังไม่ขึ้นของเบต้ายังไม่เห็นของเบต้าแฮะนะฮะเดี๋ยวผมปิดของเบต้าใหม่ก่อนอันนี้เห็นกระบอกตัวเต็มเนาะผมไม่ได้ล็อกอินผ่านอินไซเดอร์ไงนะฮะอันนี้เห็นเบต้าแล้วชัวร์มาเห็นไหมฮะนี่แบบต้องรออีกนึงครับผมแบบนี้นะครับนี่ก็อ่านชิล็อกได้ครับผมนะครับตอนนี้ก็คือเวอร์ชันล่าสุดก็เป็น 1.18.22 อยู่ก็ผมยี่สิบสามยังไม่มาเนาะทีนี้ผมจะลองของเบต้าหน่อยครับผมเดี๋ยวผมไม่มี Xbox เซตด้วยครับไงผมจะรู้ว่ามันลงได้ไหมนะฮะอ่ะโอเคผมจะลองinstallation แล้วกด latest beta ครับผมแล้วกด play ครับผมปุ๊บมันก็จะขึ้นอันนี้ไม่เจอลิงก์เพราะมันยังไม่มีครับผมนะฮะอ่ะผมจะลองเบต้าตัวอื่นดูผู้ชมฮะแต่อย่างเช่นผมอยากจะลองเปลี่ยนตัวนี้ครับผมนะครับเป็นสามารถจะ edit ลบหรือเพิ่มหรือทำซ้ำก็ได้นะครับผมก็ edit แล้วกันนะผมจะเปลี่ยนเวอร์ชันเป็น1เอาเป็นเอต้าบิวที่แล้วก่อนละกันนะผมมี21เนี่ยผมนะฮะจะรู้ว่ามันได้ไหมนะฮะอ่ะชื่ออันนี้อ่ะอาจจะเป็นอ่ะ 1.8 ก็ได้อ่ะเป็นชื่อ1นะฮะแล้วก็ลูกนี้เราเปลี่ยนได้นะผมลูกต้องการลูกอะไรเราก็เปลี่ยนได้เช่นผมต้องการรูปน้ำนะฮะอ่ะแล้วก็เซฟก็ผมทีนี้ก็ไปไอคอนรูปน้ำกดเพลย์ดูชมครับอันนี้ก็คือไม่ได้เหมือนกันครับผมนะผมว่าสาเหตุที่มันไม่ได้นะจะเป็นเพราะว่าตัวผมไม่มีinsider hub มันเองก็ผมนะฮะคือตอนนั้น insider ในไทยไม่รู้เป็นอะไรเข้าไม่ได้ครับผมนะคืองงมากเหมือนกันนะผมคือก็ต้องไป insider อีกทีนึงเหรอนะฮะก็งงกับเข้าเหมือนกันนะผมนะครับนี่อันนี้ก็มีคาซาไหมครับอันนี้คือยังไม่มีอะไรเจอตอนนี้ครับผมนี่มีดันเจียนข่าวของลันเชอร์ครับผมนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นหน้าเบลล์ของเราอันนี้ก็จะเป็นการสลับไอเขาไปจาวาเด็ดดูชมครับปุ๊บก็จะเป็นการสลับไปที่ลันเชอร์ของจาวาครับผมนะครับนี่ก็เป็นฟีเจอร์ที่ผมว่าเจ๋งเหมือนกันนะผมแล้วคือสลับได้นะฮะแต่ว่าของจาวามันสลับกลับไปเป็นล็อกไม่ได้ไงบอกเลยน่าเศร้านะฮะเพราะเขาไม่ได้ทำเพื่อเป็นล็อกไงนะฮะลันเชอร์ตัวเนี้ยเพราะตรงนี้มันไม่ใช่ออฟฟิเชียลด้วยครับผมนะครับแต่ก็สลับกลับไปได้ครับผมนะครับนี่นะฮะอันนี้คาร์ดันเจอร์ผมขึ้นรีแพร์อัปเดตอัปเดตใหม่แน่เลยนะฮะประมาณนี้ผู้ชมครับโอเคเนาะต่อไปผมวิธีการลงก็ผมลงไงก็จะไปดูกันนะผมโอเคครับผมทีนี้ผมก็จะมาเริ่มทำการสล็อกแล้วก็สลงครับผมนะครับตัวเป็นล็อกลันเชอร์ครับผมนะครับนี่นะฮะโดยสิ่งแรกคุณทำคือกดมาที่แบบที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะก็จะเขียนว่าหัวข้อผมเขียนว่า Minecraft เป็นล็อกลันเชอร์นะครับผมมันจะเป็นหน้าแบบหลักให้เป็นทางการของเขาผมนะครับนี่นะฮะอ่ะซึ่งทีนี้สำหรับการดาวน์โหลดครับผมนะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยครับผมนะฮะนี่ครับผมปึ๊บนั้นก็ทำการดาวน์โหลดคุณผู้ชมครับนี่นะผมจะ AIDM มันก็เลยขึ้นตรงนี้เนาะให้นิ่มก็ทำการกดจากนั้นเมื่อเราเสร็จแล้วผมก็ทำการกดเปิดขึ้นมาผู้ชมครับนี่ครับผมปึ๊บของผมมันกดเปิดออกมาอย่างนี้แล้วก็กด yes ไปครับผมปึ๊บทีนี้นะครับอันนี้ก็ทำการเลือกภาษาเลือกภาษาอังกฤษแล้วกดต่อไปผู้ชมครับปึ๊บ accept นะฮะlicense แล้วก็นี่เลือกเวอร์ชันว่าจะเป็นลันเชอร์ตัวจะเป็นของเวอร์ชันปกติหรือจะเป็นเวอร์ชันเบต้าของเราปกติละกันนะผมนะครับโอเคต่อมาอันนี้จะเป็นเลือกที่เราจะสร้างติดตั้งเขาผมนะครับนี่ก็ไม่ได้ไปยุ่งกับมันละกันผมก็ตรงนี้ติดไปด้วยว่าให้มันมีเขียนไอคอนตรงเดสก์ท็อปด้วยครับผมนะครับกดติดตั้งเขาผมโอเคนี่กดฟินิชครับผมนะครับทีนี้มันก็จะขึ้นอย่างนี้ตลอดสู่เป็นล็อกลันเชอร์ครับผมกดเน็กไปครับผมปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นสร้างโฟลเดอร์ผมจะสร้างแบบที่มันเล็กคอมเมนต์ละกันสิสามารถที่จะเอาสร้างแบบไฟล์แบบไอเดียพกพาละแบบแก้ไขได้นะฮะแต่ว่านี่ผมจะเอาไปแล้วคอมเมนต์ไปก่อนแล้วผมนะครับปึ๊บแล้วก่อนนี้นะครับอันนี้จะเป็น insider ตอนนี้คือผมไม่ได้มี insider account ก็กด next ไปก่อนละกันนะผมแล้วก่อนนี้ก็คืออันนี้คือให้เราทำการเกี่ยวกับการ backup ก็ผมนะฮะคือเราผมแนะนำเขาให้นำให้ backup data ไว้ก่อนก็ผมเพราะว่ามีผลกับการลงเกมด้วยครับโอเคทีนี้ก็กลับมาผมนะฮะคือเมื่อกี้ทีละนิดนึงโอเคทีนี้ผมตัวลันเชอร์ก็เปิดขึ้นมานี่แหละครับเป็นล็อกลันเชอร์ครับผมหน้าตาเหมือนของจาวาเลยนะฮะอ่ะทีนี้ผมนะครับก็คือเราเข้ามาต้องการจะเล่นนะคือกด play ได้เลยเพราะว่าตรงนี้มันเลือกเวอร์ชันเป็นลาเต็ดนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดตอนไลชั่นตรงนั้นถ้าเกิดเอาลงใหม่เนี่ยมันจะยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับผมนะครับแล้วก็สำหรับคนที่แบบลงลันเชอร์ตัวนี้ครับผมครั้งแรกนะฮะและยังไม่ลบ Minecraft เป็นล็อกที่อยู่ในเครื่องเราเนี่ยแนะนำให้ลบตัว Minecraft เป็นล็อกไอ้เครื่องเราทิ้งไปก่อนinstall ไปก่อนนะการติดตั้งไปก่อนนะผมนะฮะไม่งั้นมันจะไม่สามารถที่จะสร้างไอตัว install อันใหม่ได้นะผมนะนี่คือบอกไว้ก่อนนะผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดเราทำการลง add-on เนี่ยผมนะครับ add-on เนี่ยเพื่อเป็นที่เป็นพวกที่มันลงอัตโนมัติเช่นไฟล์ mcpack หรือไฟล์ mc add-on เนี่ย
มันจะเข้าในส่วนของตัว Minecraft ที่เราเล่นไว้ล่าสุดก็ผมนะฮะอ่ะสมมุติผมเล่นเบต้าเงี้ยล่าสุดแงะถ้าเกิดผมลงแอดลงแอดออนตัวผมปิดเกมไปทีนี้ผมทำการลงแอดออนพวกเนี้ยครับผมมันก็จะเข้าตัวเบต้าผมล่าสุดสมมุตินะแต่ถ้าเกิดผมเล่นเวอร์ชัน 1.5 อย่างเงี้ยอ่ะแล้วผมกดลงแอดออน MC Pack ไว้ล่า 1.5 ไว้ล่าสุดทีนี้ผมการลงMC Pack เงี้ยมันก็จะไปเข้า 1.5 นะฮะจะไม่ได้เข้า 1.10 จะไม่ได้เข้าตัวเบต้ารีลีสแล้วลาเต็กรีลีสจะไม่ใช่นะฮะอ่ะอันนี้คือบอกไว้ก่อนแล้วกันนะผมนะฮะโอเคถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยผมก็จะลอง New Installation ครับผมนะฮะอ่ะอันนี้เป็น1.1.5 อ่ะแล้วก็เลือกอันนี้ก็เป็น 1.1.5 ครับผมคือผมเลือกลง 1.5 ไงนะครับมันเลยเซิร์ฟเวอร์ได้อันนี้คือลบไปแล้วแล้วก็ลงใหม่ให้ดูผู้ชมฮะโอเค Create นะฮะนี่แล้วก็กด Play ผู้ชมนี่ครับผมนะฮะเรียบร้อยก็เปิดเกมได้ปกติครับผมนะฮะโอเคก็เอาเป็นว่าสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันช่องก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องSubscribeสลับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย